สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n น l ต้องซุยกับผมต้องพันวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มถึงข่าวสารของฟุตบอลไทยที่มีหลายข่าวที่น่าสนใจอย่างมากนะครับทั้งผลการจับสลากฟุตบอลช้างเอเบคับรอบ32ทีมสุดท้ายที่มืองทองต้องพบกับ BG และมาลิโอยูรอฟกี้เฮดโค้ชของทัพกิเลนพยองก็ออกมาเผยถึงเกมนี้ด้วยนะครับ รวมถึงควนหลงหลังสึกฟุตบอลไทยลีกในเกมที่บุรีรัมยูเนเต็ดเอาชนะระยอง FC ไป5ต่อ1มีหลากหลายเรื่องอย่างมาก2นักเตะที่บุรีรัมจะขาดไม่ได้นะตอนนี้และระยอง FC ได้เฮดโค้ดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ช่วงแรกอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ใน c h anel n ต้องสุยกันด้วยเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่า ไปพูดคุยในส่วนของควันหลงศึกฟุตบอลไทยลนะีกเกมนัดตกค้างนะครับที่ทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเตดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะระยอง FC ไปขาดลอยด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นครับทำให้บุรีรัมในตอนนี้ขยับคะแนนขึ้นไปเป็น14คะแนนจากการลงสนาม11นะัดอยู่อันดับที่11ของตรางนะหลังจบเกมนี้ครับกามมาเขาบอกว่าตอนนี้2เกมเนี่ยทำให้ทีมกำลังมั่นใจอย,อย่างมากเพราะยิงคู่แข่งได้ถึง14ลูก แฮปปี้อย่างมากกับฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายๆคนและก็กําลังจะเตรียมตัวในเกมถัดไปนะครับกาม,ม่าเขาย้ําอีกครั้งว่าตอนนี้นักเตะบุีรัมมีความมั่นใจมากขึ้นและเขาเนี่ยอยากจะพาบุีรัมกลับไปลุ้นในตําแหน่งหัวตารางให้ได้อีกครั้งและตอนนี้ก็กําลังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับและพร้อมจะไล่ล่าหัวตารางแต่กาม,ม่าเขาต้องบอกว่ายังมีหลายอย่างที่นักเตะบุีรัมชุดนี้ต้องปรับ ทั้งเรื่องรูปแบบการเข้าทำต่างๆแล้วก็การจ่ายบอลน,นะครับแต่นักเตะทุกคนก็พยายามปรับตัวจากนี้ต้องซ้อมหนักเพื่อเกมหน้ากาแมายังกล่าวไปถึงเกมเยือนสุโขทัยเขาบอกว่าการไปเยือนสุโขทัยเนี่ยเป็นเกมที่ยากแล้วก็รู้ว่าจะต้องไปเจอกับอะไรก็ต้องเตรียมทีไม่พร้อมซึ่งเขาก็ศึกษาการเล่นของสุโขทัยมาพอสมควรและเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกนะครับและเขาคิดว่าบุรีรัมเนี่ย จะกลับมาสู่เส้นทางของหัวตารางอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นหลังจบเกมที่กามาออกมาเผยที่เอาชนะระยองได้5ต่อหนึ่งนะครับผมได้ดูการถ่ายทอดสดเกมนี้แล้วผมก็บอกเลยว่าบุรีรัมยูไนเต็ดณตอนนี้จะขาด2ผู้เล่นคนสำคัญไม่ได้คนแรกก็คือจักรพันธ์แก้วผมครับกองกลางตัวเก่าประจำทีมที่ถึงแม้อายุจะเยอะแต่ประสบการณ์ของจักรพันธ์ณตอนนี้ เป็นสิ่งที่บุยลจะขาดไม่ได้ด้วยความสามารถเฉพาะตัวด้วยทักษะการเล่นเขาเป็นกองกลางที่เซนฟุตบอลดีมากครับและเขาคุมกลางของบุย์ให้ชนะคู่ต่อสู้ได้ตลอดและในเกมที่บุยลชนะระยองครับจกกักรพัน์แก้วพรมเนี่ยทำไปถึง3แอซิดด้วยกันเท่ากับปีนี้เขาทำไปแล้ว4แอซิ์ครับจกกักรพัน์ลงไปสิเกมทำทั้งหมดเลยเนี่ยคือ5แอซิ กับเรียกจุดโทษหนึ่งครั้งรวมทั้งไทลีกแล้วก็ฟุตบอลรายการถ้วยต่างๆนะครับและจกกักรพันแก้วพรมใน,ในเกมนี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทําคนเดียว3ามแอซิดในนัดเดียวต่อจากธีรทรบุญมาทันในเกมที่บุรลำเอาชนะโอสถสภา6ต่อ3เมื่อปี2015เป็นคนที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับถ้าใครได้ดูพี่โน้ตเล่นเนี่ยเล่นเนียนผมชอบเวลาเขาเอาตัวรอดจากคู่ต่อสู้ ยังเก่งเหมือนเดิมแล้วก็จังหวะการจ่ายบอลคิลเลอร์พาสต่างๆเนี่ยยังคงแม่นแล้วก็ทําให้แนวลุกของทีมเนี่ยเล่นได้เปรียบหลายๆลูกอันนี้เป็นสิ่งที่บุรีรัมย์จะขาดไม่ได้เลยเพราะถ้าไปไล่ดูรายชื่อกองกลางคนอื่นของบุรีรัมย์เนี่ยไม่มีใครเล่นได้เหมือนจกักรพันธ์แก้วผมนะครับอักบาก็เหมือนนักเตะไทยคนคนหนึ่งไม่ค่อยมีจุดเด่นอะไรเช่นเดียวกับรัตนากรใหม่คามิก็จะเป็นพวกสายพระกําลังวิ่งไล่เป็นซะส่วนใหญ่ นอกนั้นก็จะเป็นกองกลางดาวรุ่งขณะที่อินเกรโซก็คาดว่าจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อเพราะฉะนั้นจักรพันแก้วพรมบุยลำต้องรักษาสภาพร่างกายเขาให้ดีๆเลยครับและต้องให้เขาได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องจะทำให้บุยลำมีมิติมากขึ้นอันนี้เป็นคนแรกที่บุยลำจะขาดไม่ได้ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับก็คือเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติ ในช่วงที่บิลรัมฟอร์มดปก็ต้องยอมแล้วว่าการขาดหายไปของสุประโชคเนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับเพราะสุประโชคเป็นนักเตะพิเศษของบรลรัมทั้งเรื่องของการเลี้ยงกินตัวเรื่องของการสร้างสรรค์เกมความสามารถเฉพาะตัวการยิงประตูแล้วการจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูซึ่งสุประโชคสรารชาติเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่ผมยอมแล้วว่าเก่งมากๆและเขาเนี่ย สามารถที่จะไปเล่นฟุตบอลเจลีกเคลีกหรือลีกใหญ่ๆใ,ใ,ในเอเชียได้เพราะเขาเป็นนักเตะที่กล้าเล่นกล้าทำนะครับเห็นได้ชัดพอบุรยรัมได้สุปโชคสารชาติกลับมาเกมลุก mm. มีมิติขึ้นวือหวาขึ้นและสุปโชคคนเดียวเนี่ยสามารถดึงคู่ต่อสู้ได้ถึง2-3คนนะครับทำให้สุภชัยใจเด็ดคานยุคมาโกเชปวิดสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นถ้าดูบุีลัมตอนที่มีสุปโชค กับตอนมีสุปโชคแตกต่างกันมากความวือหวานี่แตกต่างแล้วมีอาวุธหลากหลายมากขึ้นเมื่อสุปโชคสารชาติลงมาและยิ่งเล่นร่วมกับจักรพันธ์แก้วพรมซึ่งทั้งสองคนเล่นร่วมกันมานานนะครับและด้วยทั้งจักรพันธ์แก้วพรมในวัยที่กําลังโตสุดๆส่วนสุปโชคก็เป็นวัยรุ่นที่กําลังจะถึงจุดพีคข,ของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันยิ่งทําให้เคมีของทั้งคู่ลงตัวเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นบุญรำจะขาด2คนนี้ไม่ได้เลยในสายตาผม 1นคนเป็นคนคุมแดนกลางคอยปล่อยบอลสั้นปล่อยบอลยาวและปรับจังหวะจากเร็วไปช้าหรือช้าไปเร็วอีกหนึ่งคนเป็นคนสร้างสรร์เกมแล้วก็คอยยิงประตูคอยลากเ้อยขาดสองคนนี้ไปมีผลกระทบนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดบุรีรัมอยากที่จะลุ้นแชมป์ในเลกสองก็ต้องหาผู้เล่นที่จะมาช่วย2คนนี้เหมือนกันกองกลาง1คนแล้วก็ตัวลุก1คนมันต้องมีแน่นอนนะครับ แล้วก็มีหลายคนถามผมเข้ามาว่าบุรีรัมยังคงมีลุ้นไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าถ้าพูดกันตามตารางคะแนนหน้ตอนนี้นะครับบุรีรัมเนี่ยมีอยู่ที่14คะแนนรั้งอยู่ที่อันดับ11ของตารางคะแนนของพวกเขานะครับตามหลังราชบุรีที่อยู่อันดับ4หน้ตอนนี้ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายที่ได้โคต้าไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกตามหลังอยู่6คะแนน บุยลมแข็งมากกว่า1เกมซึ่งผมมองว่าโอกาสมันก็มีนะครับดูจากโปรแกรมของบุยลมสี่เกมหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะเจอสุขโขทยัยเจอกับสุพาารรเจอกับทูแบงคอกและเจอกับพีทีประจวบถ้าชนะได้ทั้ง4เกมมีโอกาสไปสูงแต่ถ้าสะดุดเกมใดเกมหนึง่งผมว่ายากมากๆแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่บุยลเองถ้าชนะ4เกมรวดมีโอกาสไปและมันจะทำให ทีมที่อยู่ข้างบนของพวกเขาเนี่ยกดดันแต่ถ้าเขาพลาดสะดุดเมื่อไหร่นะแน่นอนไม่ได้ไปแน่และอีกอย่างต้องลุ้นให้ว่าทีมอย่างการท่าเรือราช,ชบุรีเชียงรายชนบุรีสุพรรณสะดุดขาตัวเองบ่อยๆถึงจะมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดมองตามทฤษฎีเนี่ยมีโอกาสแน่นอนแล้วขึ้นชื่อด้วยความเป็นวีดัมยังไงก็น่ากลัวอยู่นะครับหลังจากนี้ก็รอดูแต่ผมมองว่า4ี่เกมเนียมันเป็นเกมที่ยากเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะเกมที่เจอกับสมุทรปราการกับเจอทูแบงคอกที่ผูดตามตรงว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงในการลุ้นแย่งโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกถึงแม้คะแนนจะยังห่างจาก4อันดับแรกแต่มันยังมีเกมให้เล่นไงโอกาส50-50แล้วกันถ้าเขาชนะหมดทั้ง4นัดผมเชื่อว่าเขามีโอกาสไปสูงเพราะผมก็มองว่าพวกราชบุรีพวกการท่าเรือพวกชนบุรีพวกสุพรรณบุรีเนี่ยเขามักจะยืนระยะได้ไม่นาน อาจจะมีสะดุดแต่บุรีรัมต้องไม่สะดุดนะครับโอกาสถึงมันจะยากแต่มันก็พอมีแล้วกันในมุมมองผมนะขยับไปดูระยอง f c กันหน่อยระยอง f c เนี่ยในเกมที่เจอกับบุรีรัมเนี่ยเขาไม่มีเฮดโค้ดนะครับเขาใช้อาธิ์ธนุศเนี่ยผู้ช่วยไปเป็นโค้ดสั่งการในเกมนั้นส่วนเฮดโค้ดของเขาเนี่ยหมดสัญญาไปแล้วนะครับเป็นทีมที่เหนื่อยอย่างมากตอนนี้ ฮดโค้ดของระยองเนี่ยก็อย่างที่ทราบวา่าเขาเป็นอาตูเบนาเดสนะสัญญาของอาตูเนี่ยหมดไปตั้งแต่วันที่31ตุลาคมระยองเขาก็พยายามที่จะขยายสัญญาออกไปแต่ไม่ลงตัวนะครับเนื่องจากเรื่องของค่าเหนื่อยต่างๆก็อย่างที่ทราบว่าระยองมีปัญหาเรื่องของการเงินหนักจริงๆนะครับแล้วก็เล่นไทลีกตอนนี้เนี่ยเก็บได้3มแต้มด้วยการชนะ1เกมนอกกนั้นแพ้รวดหมดเลยโอกาสที่จะตกชั้น ต้องบอกว่ามีเยอะกว่าทีมอื่นนะสำหรับระยองเพราะปัญหาเยอะล่าสุดนะครับระยองได้เฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมเป็นที่เรียบร้อยก็คือมาสมิทากินะครับมาสมิทากิเนี่ยเพิ่งแยกทางกับสิงห์เชียงรายเพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งหมดสัญญากับอดีตแชมป์ไทยลีก2019และมีข่าวว่าอาจจะกลับไปญี่ปุ่นแต่ล่าสุดนะครับทากิได้เซ็นสัญญาคุมทัพระยองเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห อันนี้ก็น่าสนใจจริงๆโดยทางระยองเขาบอกว่ามาซมิทากิเนี่ยเขามีความตั้งใจและอยากที่จะคุมระยองให้ลอดตกชั้นให้ได้จากประสบการณ์การทํางานของเขาเนี่ยที่เคยคุมไทยฮอนด้าเคยคุมเชียงรายเชื่อมั่นว่าทากิจะทําให้ระยองดีขึ้นนะอันนี้เป็นทางฝั่งระยองออกมาพูดส่วนประเด็นก่อนหน้านี้ที่มีหลายคนบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทากิแยกทางกับสิงเชียงราย เพราะว่าอยากจะกลับไปอยู่ญี่ปุ่นเรื่องนี้เนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามเหมือนกันว่าเอา้าทําไมอยู่ดีๆทากิเนี่ยถึงคุมทีมในไฮต่อทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาจะกลับบ้านเกิดที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าที่ทางระยองดึงทากิมาเนี่ยสัญญานะครับคือแค่6เดือนเท่านั้นและภารกิจแรกของทากิคือต้องพาระยอง FC หนีตกชั้นให้ได้ จริงๆเนี่ยทางระยองอยากให้ทากิคุมทีมไปยาวๆเหมือนกันเพราะเขามีประสบการณ์อยู่ในไทยลีกอยู่แล้วแต่ที่เซ็นได้แค่หกเดือนเพราะว่าภรรยาที่ญี่ปุ่นของทากิให้เวลาทากิแค่นี้หลังจากหกเดือนต้องรีบกลับญี่ปุ่นทันทีอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็น, <c oughs> เ,ปนเหตุหผลนะซึ่งมันก็มีหลายเหตุผลแหละที่ที่ทำไมเขาไม่คุมเชียงรายต่ออย่างที่บอกเรื่องของ แนวทางการทําทีมอาจจะไม่ตรงกันและอยากจะกลับบ้านแต่สุดท้ายน่ะฟุตบอลมันจบกันไปแล้วทากิก็ต้องมาโฟกัสกับระยองนะครับที่จะต้องพาทีมรอดตกชั้นให้ได้แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นงานยากจริงๆนะครับเพราะด้วยคุณภาพผู้เล่นระยองแล้วเนื่องด้วยปัญหาต่างๆที่เราเห็นได้ชัดว่ามันเยอะจริงๆสําหรับระยองนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะตกชั้นเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟุตบอลยังไม่จบฤดูกาลแฟนบอลระยองก็ให้ กำลังใจทีมดีๆไม่แน่อาจจะเจอจุดเปลี่ยนและกลับมาฟอร์มดีจนอยู่รอดในไทยลีกก็เป็นไปได้นะครับส่วนทางสิงเชียงรายตอนนี้ก็ต้องหาเฮดโค้ชเข้าใหม่เข้ามาคุมทีมนะครับแต่ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการสักทีนะอันนี้เป็นเรื่องของระยองที่มาอัปเดตกันก็ได้ทาีิเข้าไปน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทากิรู้เรื่องของฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วขยับไปดูผลการจับสลากฟุตบอลช้างเอ๊ะคับ รอบ32ทีมสุดท้ายกันหน่อยล่าสุดได้มีการจับสลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้ในรอบ64ทีมต้องบอกว่าทีมใ,ใหญ่เนี่ยยิงคู่แข่งกระจุยกระจายนะครับวิรัมถล่ม90เมืองทองนี่ถล่ม10 0เมืองการยิง11แล้วก็มีหลายๆทีมนะครับแบงคอกก็ถลม่มการท่าหรือก็พริกแซงชนะได้ชนบุรีก็ยิงกระจุยล่าสุดมีการจับสลากนะครับโดยในรอบ32ทีมเนี่ย มีทีมไทยลีกผ่านเข้ามา15ทีมนะทีมที่ตกไปก็คือนครราชสีมาครับที่ในรอบ64ทีมเนี่ยเขาไปจับสลากเจอกับสมุทรปราการซิตี้และเป็นสมุทรปราการที่เอาชนะได้ไทยลีก2มี5ทีมก็มีราชนาวีหนองบัวสุลก,กากรลำปางและเชียงใหม่ไทยลีก3นี่มี10ทีมด้วยกันนะครับสงขาบ้างปะอินเมืองการอะไรพวกนี้ส่วนไทยแลนด์เอเมเจอร์ลีกเนี่ยมี2ทีมก็คือสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองกับโดม f c โดยผลการจับสลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับจะแข่งขันวันที่5ธันวากับวันที่6ธันวาคมเอาคู่ที่ต้องแข่งวันที่5ธันวาก่อนนะครับอุดรยูเนเต็ดเจอราชนาวีหนองบัวเจอพีทีประจวบลำพูนวอริเออร์เจอชนบุรีครับทูแบงคอกเจอ,ชอเจอชียงรายซิตี้และยองเจอราชเชบุรีม,มิตรผลสมุทรปราการเจอแม่โจยูเนเต็ดเมืองการเจอสถานีตำรวจนะครบาลดอนเมืองและการท่าเรือ เจอสุลากากรน,นะครับในวันที่5ธันวาคมต้องบอกว่าทีมจากไทยลีกงานสบายจัดเลยนะครับทีมใ,ใหญ่ๆอย่างแบงคอกเนี้ยเจอเชียงรายซิตี้สมุทรปราการเจอแม่โจ้ไงครับการท่าเรือเจอสุลากากรก็น่าจะชนะได้อยู่แล้วนะครับไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่คู่บิ๊กแมตช์นะครับมันอยู่ในวันที่6ธันวาคมครับสิงห์เชียงรายเจอสุโข,ขทยัยอันนี้ก็น่าดูเพราะเพิ่งเจอกันมาสดๆร้อนๆและเป็นสุโข,ขทัยที่ชนะสิงห์เชียงรายได้ ลำปางเจอสุพรรณวัดโบสถ์สงขาแล้วก็ปวกแดงยูเนเต็ดเจอกับตราด f อฟนะครับเมืองเลยเจอบางปะอินบุรีรัมยูเนเต็ดเจอกับโปลิเทโลโอ้โหบุรีรัมจะได้แก้แค้นเทโลนะครับเพราะว่าเจอกันเมื่อต้นฤดูก,กาลเป็นเทโลที่ชนะบุรีรัมได้แล้วก็มีโดม FC เจอกับเชียงใหม่ FC ส่วนคู่ที่เป็นไฮไลท์ประจำรอบ32ทีมนะครับก็คือ เอสตจเมืองทองเจอกับ BG ประทุมยูไนเต็ดโอ้โหเจอกันเร็วไปไหมครับซึ่งการจับสลากเนี่ยรู้ไหมมาริโอยูรอฟกี้นะครับเฮดโค้ดของทัพกิเลนพยองเราเนี่ยไปจับสลากเองเลยตอนรอบ64ทีมาริโอก็ไปและจับเจอพัฒนานิคมซิตี้แต่รอบนี้ครับโอ้โหเจอ BG ทีมจากฝูงไทยลีกรับรองว่าเดือดแน,น่นอนนะครับซึ่ง ฟุตบอลช้างเอเบคัพนะครับจะแข่งขัน5กับ6ธันวาคมก็ติดตามกันได้โดยแชมป์เนี่ยได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังได้รับสิทธิ์ร่วมแข่งขันฟุตบอล f f c c h แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มในปี2022นู่นเลยนะครับก็เรียกได้ว่ายังสำคัญอยู่และก็มีควันหลงหลังการจับสลากฟุตบอลช้างเอเคัมาฝากกันด้วยเป็นทางมาลิโอยูลอฟกี้นะครับเฮดโค้ชเอเมืองทอง คือตอนนี้เนี่ยมาริโอเขาเดินทางมาจับสลากเองเลยนะเดินทางมาจากกิเลนเัลเล่เพราะว่าเมืองทองเขาไปเก็บตัวที่กิเลนเัลเล่เพื่อความสงบในการเตรียมทีมก่อนเจอกับสิงห์เชียงรายนะมาริโอเนี่ยเขาบอกว่าการจับสลากเนี่ยเป็นเหมือนชีวิตของเขาอยู่แล้วเขาชอบการชาเลนจ์แบบนี้คิดว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์เกมหนึ่งเป็นโอกาสดีที่สุดกับการที่ได้เล่นในบ้านก็อยากเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาดูกันให้เยอะๆนะ แล้วผู้สื่อข่าวนี่ยังสอบถามมาริโอว่าตอนแรกที่เข้าไปจับสลากเนี่ยหวังจะเจอทีมอะไรมาริโอบอกว่าตอนขึ้นไปบนเวทีก็เป็นธรรมดาที่อยากจจับเจอทีมเล็กกว่าแต่ถ้าได้เจอการชาเลนจ์แบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าได้เจอการชาเลนจ์แบบนี้ก็โอเคนะครับสัมผัสได้จากเอฟเฟกของคนที่อยู่ในห้องตอนนั้นแล้วก็ดูจะมีเอฟเฟกมาที่เขาและนี่ก็เป็นอีกเกมหนึง่งสำหรับเขาเนี่ยคือการได้เล่นในบ้าน ถือว่าเป็นความได้เปรียบของทีมเราอยู่แม้ว่าดูจากอันดับและผลงานในตารางคะแนนเนี่ยโอเคว่า BG จนะครับจะอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้เมืองทองก็ยังพอมีเวลากับการเตรียมทีมในการเจอ BG แต่สิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของมาริโอเขาบอกว่าคือเขาต้องโฟกัสในเกมไปเยือนสิงเชียงรายมากกว่าเพราะทุกๆเกมสําหรับเขาคือเกมใหญ่ทั้งหมดเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมใหญ่ แต่ที่สุดแล้วการที่เอซีมืองทองได้เล่นในบ้านและเขาก็มีสัมพันธภาพอันดีกับอดีตนักเกตเก่าที่ไปอยู่กับ BG หลายคนอยู่แล้วตอนนี้ขอคิดไปทีละเกมก่อนและกันอะกา็โชมถูกต้องนะครับแต่ที่แน่มาริโอเนเขาอินมากกับเมืองทองตอนนี้เป็นเฮดโค้ชที่น่าจับตามองสุดๆแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนนะครับในการที่เมืองทองเจอกับบีในฟุตบอลเอเปครับ รอบ32ทีมสุดท้ายจะทำให้กระแสฟุตบอลไทยน่าจับตามองสารัอยู่เย็นจะได้กลับมาเจอทีมเก่าอย่าง s อสเมืองทองโอ้โหกับตันตังอดีตกับตันเอสเมืองทองจะต้องกลับมาเจอทีมที่ปั้นเขามาอันนี้ก็น่าดูนะครับแล้วก็รวมถึงมาริโอยูรอฟกี้ก็ยังได้เจอทีมเก่าสมัยที่เขาเคยเป็นนักเตะเขาก็เคยอยู่กับ BG ปทุมยูเนเต็ด เขาก็น่าจะรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับ d g น่าติดตามอย่างมากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคอนเทนต์นี้ใน c h anel n ต้องซุยอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ